วันนี้คุณเดินทางอยู่ที่เลขไมล์อายุที่เท่าไหร่กันแล้วคะ20ปี30ปี40ปี50ปีหรือว่า60ปีคะแล้วคุณกลับรู้สึกว่าความสุขในชีวิตคุณมันลดระดับลงเรื่อยๆรวมทั้งความทุกข์มันกลับเพิ่มระดับมากขึ้นเรื่อยๆและสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวความสัมพันธ์ธุรกิจเมื่อก่อนมันเคยอยู่ขาขึ้นแล้วตอนนี้มันกลับกลายเป็นขาลงทั้งที่คุณกำลังมีเข็มไมล์ของอายุเพิ่มมากขึ้นทำไมไม่อายุมากขึ้นแล้วมีความสุขมากขึ้นล่ะมันกลับสวนทางกันคลิปนี้นะคะคุณฟังให้ดีค่ะคุณรุ้งจะบอกว่าหลายคนค่ะคุณกำลังจะอยู่จุดที่เหนื่อยล้าท้อแท้เบื่อหรือบางคนอาจจะเรียกมันว่าเป็นจุดวิกฤตของชีวิตคุณในตอนนี้เลยนะคะหนึ่งสิ่งค่ะคุณรุ้งอยากจะบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ในจุดวิกฤตที่สุดในชีวิตนะคะเพียงแต่ว่าคุณลืมนึกภาพความสุขดื่มด่ำความสุขคุณลืมที่จะเอาใจไปปักไว้กับความสุขที่คุณเคยมีเคยได้รับเคยได้เป็นยิ่งคุณใช้ชีวิตเดินทางมามากขึ้นมากเท่าไหร่คุณนั่นแหละค่ะสะสมช่วงเวลาดีๆช่วงเวลามีความสุขโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมในชีวิตของคุณไว้มากมายเต็มไปหมดเลยค่ะแต่คุณลืมที่จะหยิบภาพหรือหยิบโมเมนต์เหล่านั้นขึ้นมาประทับประทับไว้ในใจของคุณค่ะคุณกลับนึกถึงเสี้ยนหนามเล็กๆน้อยๆที่มันกำลังตำคุณอยู่ตอนนี้คุณรุ้งจะบอกแบบนี้นะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคุณแม่ที่ลูกรับปริญญาจำภาพวันที่ลูกคุณรับปริญญาได้ไหมคะคุณมีความสุขมากๆเลยถ้าวันนี้คุณเป็นคุณแม่ที่ลูกสาวแต่งงานออกจากเรือนไปจำวันแต่งงานของลูกสาวคุณได้ไหมคะคุณมีความสุขมากๆเลยหรือถ้าวันนี้คุณเป็นคุณแม่ที่คลอดลูกออกมาจำวันแรกที่คุณเจอหน้าลูกคุณจำได้ไหมคะคุณมีความสุขมากๆเลยหรือถ้าวันนี้คุณเป็นลูกคุณจำได้ไหมคะว่าช่วงที่คุณเพิ่งเริ่มทำงานแล้วเอาเงินเดือนมาให้คุณแม่เป็นเดือนแรกคุณแม่คุณยิ้มดีใจอวยพรคุณมากขนาดไหนหรือคุณจำโมเมนต์ตอนที่คุณสอบเข้ามหาวิทยาลัย Entrance ติดได้ไหมคะหรือคุณจำโมเมนต์ตอนที่คุณเริ่มต้นขายของแล้วขายได้ชิ้นแรกแล้วดีใจภูมิใจสุดๆได้ไหมคะหรือจะย้อนหลังกลับไปมากกว่านั้นคุณจำวันที่คุณกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาตอนคุณเป็นเด็กๆได้ไหมคะหรือกลับหลังลึกไปกว่านั้นคุณจำตอนที่คุณเรียนศิลปะเรียนวาดรูปแล้วคุณส่งกระดาษวาดรูปของคุณแล้วคุณได้ดาว3ดวงจากครูของคุณได้ไหมคะคุณเคยจำตอนที่คุณสอบได้ที่ดีๆแล้วพ่อแม่ภูมิใจคุณภาคภูมิใจในตัวเองจำโมเมนต์เหล่านั้นได้ไหมคะจำตอนที่คุณขับขี่รถจักรยานครั้งแรกได้ไหมคะจำตอนที่คุณว่ายน้ำเป็นครั้งแรกได้ไหมคะความรู้สึกแบบนี้โมเมนต์ต่างๆในชีวิตของคุณได้งานครั้งแรกมีแฟนคนแรกไปกินข้าวกับครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกโมเมนต์ทั้งหลายทั้งปวงในชีวิตของคุณนะคะคุณจำมันได้ไหมคะคุณรุ้งจะบอกให้นะคะคุณต้องดึงภาพมีความสุขดึงภาพที่มันตราตึงในชีวิตคุณอะขึ้นมาให้บ่อยค่ะแล้วขอบคุณในสิ่งที่คุณเคยได้รับค่ะอย่าไปจมอยู่กับเสี้ยนหนามเล็กๆที่มันทิ่มตำคุณหรือเป็นความพ่ายแพ้ชั่วคราวตรงหน้าไม่สำคัญนะคะว่าวันนี้คุณจะอายุเท่าไหร่ค่ะยิ่งอายุมากยิ่งดีค่ะคุณจะได้มีช่วงเวลาดีๆในชีวิตฟื้นฟูขึ้นมาแล้วขอบคุณมันมากขึ้นยังไงล่ะคะคุณเชื่อคุณรุ้งนะคะยิ่งคุณรู้สึกดีชีวิตคุณก็จะยิ่งดีค่ะยกเว้นเสียแต่ว่าคุณรู้สึกแย่ๆทีละนิดทีละหน่อยรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเบื่อรู้สึกรำคาญใจรู้สึกรำคาญตัวรู้สึกรำคาญคนที่อยู่ใกล้ๆยิ่งคุณรู้สึกแบบนั้นทีละนิดทีละนิดมันจะกัดกินความรู้สึกมีความสุขในชีวิตของคุณค่ะแล้วพอมันสะสมเข้าไปคุณจะยิ่งรู้สึกว่าทำไมวันนี้ชีวิตมันแย่ทำไมเดินทางมาถึงตรงนี้ชีวิตไม่เคยเข้าใจคำว่าสงบสุขหรือผาสุขเลยจงดึงโมเมนต์ที่ยอดเยี่ยมต่างๆในชีวิตที่คุณเคยมีเคยเป็นเคยได้รับนะคะวันนี้ครูรุ้งพูดโมเมนต์ต่างๆในชีวิตครูรุ้งเชื่อว่ามันจะมีภาพเหล่านั้นป๊อปอัพหรือผุดขึ้นมาในขณะที่คุณกำลังฟังคลิปนี้ของครูรุ้งนะคะและครูรุ้งอยากจะบอกว่านั่นแหละค่ะคือภาพพยนตร์ในชีวิตของคุณที่คุณจะต้องดึงเอาม้วนฟิล์มนั้นถอยหลังกลับมา
แล้วขอบคุณเรื่องราวต่างๆในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่มันจะส่งผลให้วันนี้ช่วงนี้ตอนนี้อายุวัยนี้ของชีวิตคุณเต็มไปด้วยความสุขอีกครั้งหนึ่งอย่าลืมนะคะใช้ความสุขดึงดูดความสุขคุณรุ้งรักและปรารถนาดีกับคุณทุกคนนะคะเอาใจช่วยเชียร์เป็นกำลังใจขอให้คุณมีความสุขกับชีวิตเพราะความสุขจะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งปวงค่ะด้วยรักค่ะสวัสดีค่ะ